เออวีผมทุจ้าก่อนรายการทุจ้าก่อนโอ้ช่างเถอะไม่เขาต้องหวีผมก่อนเพราะว่าออกทีวีออกทีวีเดี๋ยวไปดับเลยไปเลยไปไหนไปเลยไปหาหวีไปคืนวันนี้ป้าปุ้ยไม่อยู่ไม่อยู่กันไหนแอฟก็ได้นะเอาเป็นนาได้เป็นป้าค่ะป้าแอฟเป็นไปอยู่กับพี่ตุ้ยลูกมาอยู่พี่ตุ้ยไปกันไหนวันนี้ป้าปุ้ยไม่อยู่ป้าปุ้ยไปไหนอ่ะไปสวัสดีแล้วเหรอสวัสดีแล้วสวัสดีไปแล้วสวัสดีไปแล้วเราควรจะถ่ายคลิปหลานน่ะคุณหูพวกฉันไว้ก่อนเลยปุ้ยไปทำธุรกิจพันล้านที่ออมามี่เซ็ตเยสเหรอใช่ไปดิวมามี่เซ็ตเยสอยู่เนี่ยเสื้อผ้าของมามี่เซ็ตเยสคือก็ดีหมดหมดสต็อกอย่างรวดเร็วอย่างละตัวครึ่งไปวันนี้เลยไปอีก2ตัวดูมาเป็นหลักเอามาเป็นเยอะใครนะชอบเสื้อผ้าสไตล์ที่แพทใส่เนี่ยมันมีเซสเยสก็มีแบบนี้นะกางเกงแบบนี้ก็มีกางเกงแบบแต่ตอนนี้ยังหมดอยู่เดี๋ยวถ้าให้เขาอัพ IG ใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันนะเอามาข่าวแรกเลยนะคะแต่ก่อนจะอ่านข่าวขออนุญาตนะคะแอดเข้ามาคุยกันแอดไทยรัฐนะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะโอ้เฮียเฮียมองข้ามนะคะไทยรัฐนะคะเข้ามาคุยกันหน่อยซิว่าอะไรยังไงนะแล้วก็ใครที่หลายๆคนสงสัยนะมีคำถามเกี่ยวกับเพียวพลัสโอ้คอลลาเจนอะตุยมีคนสงสัยตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าตกลงอะตุยอ่ะไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวหรอโอ้มีหลายอันก็อย่างเมื่อวานนี้พี่ตุ๊กเดือนเต็มเนี่ยเขามาคุยเรื่องเซรั่มของแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ตุ๊กกินตั้งแต่8ปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นออริจินอลเริ่มต้นนะคะก็ลองสนใจก็เข้าไปดูในเพจอาตุ้ยตุยนะคะหรือว่า LINE แอดเพียวพาสแปดได้เลยนะคะคุณเรื่องราวของเมื่อวานนี้เศรษฐีจริงๆอ่ะถ้าเราเนี่ยถ้าแพทเนี่ยนะไปซื้อลอตเตอรี่คืออาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปกระดาษแผ่นเมื่อวานพวกไปซื้อก็พูดอย่างนี้แหละเมื่อวานแพทจดจำได้ไหม1 4 5 8 6 1 7 4ออก5 8 6 1 1 7เรียนรีเกือบแล้วใช่ไหมแม่เกือบแต่ในทางใต้ดินถือว่าบอบช้ำถือว่าบอบช้ำแต่ในทางบนดินถือว่าใกล้เคียง10ถ้าทางใต้ดินถือว่าบอบช้ำเลยบอบช้ำไปหมดเลยเมื่อวานพอดีเลสซิ่งไม่จิ้มให้แม่ใช่ไหมเลสซิ่งไม่จิ้มเลสซิ่งบอกว่าให้แม่พักก่อนเขาเข้าหน้าเอาใหม่มาถึงคราวนี้กันบ้างดีกว่าต้องแลกเป็นเหงื่อแม่ใช่แล้วกับนี่เลยเรื่องราวนะคะเมื่อวานนี้วันที่16สิงหาคมที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้ตัดสินคดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่กับโจทนะคะเป็นโจทแล้วก็จำเลยของเรานะคะคือนายณฐาภพบุญทองโทอายุ50ปีซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะของอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งข้อหาก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีกระทำอนาจารแก่สิทธิ์โดยศาลนะคะจังหวัดบัวใหญ่ได้ตัดสินลงโทษจำเลยมีความผิดกระทำอาการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และเป็นการกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลคือยิ่งเป็นครูกับลูกศิษย์นี่จะยิ่งโดนหนักเหรอใช่ค่ะศาลจึงได้ลงโทษตัดสินจำคุก8เดือนฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีจำคุก8เดือนฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารจำคุกอีก5ปีฐานพรากเด็กอายุกว่า15ปีไม่เกิน18ปีนะคะโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยเพื่อการอนาจารจำคุกอีก4ปีโอ้โหหลายอันนี้คือที่เขาบอกว่าหลายกรรมหลายวาระหลายกรรมหลายวาระค่ะหลายกรรมที่ต่างกันนะคะรวมแล้วเลยนะจำคุกรวมๆแล้วคือ10ปี4เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจาก10ปี4เดือนเหลือ5ปี2เดือนอันนี้ในลายเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนเขาคุยกับแฟนแต่จริงแล้วคุยกับเด็กๆเหรอนั่นแหละแต่ว่าคุยกันในลักษณะเหมือนเขาก็คุยกันดีๆอ่ะแต่ว่าเผอิญว่าน้องๆเป็นเด็กอายุ15เท่านั้นเราไม่สามารถทำแบบนี้กับเด็ก15ได้แม้ว่าเราจะคุยกันอย่างดีงามอะไรแต่แซ่บน่ารักอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังเล็กอยู่หรือผู้ชายก็ตามไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเขาบอกว่านะคะคงจำคุก5ปี2เดือนโดยไม่รอการลงโทษเนื่องจากเป็นการกระทำผิดต่อสิทธิ์จึงไม่มีการรอลงอาญาไม่ต้องรอลงอาญาก็คือ5ปี2เดือนเขารับไงรับก็เหลือกึ่งหนึ่งนะคะภายหลังการตัดสินแล้วเนี่ย
นายนิทนนะคะอัยการจังหวัดบัวใหญ่เนี่ยกล่าวว่ายังมีคดีของนายณัฐาภพอีกหนึ่งคดีคือคดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ที่เป็นโจทย์เนี่ยแล้วก็นายณัฐาภพเนี่ยนะจำเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเด็กหญิงเอนามสมมุติที่เป็นผู้เสียหายที่หนึ่งนางบีนามสมมุติเป็นผู้เสียหายที่สองฐานความผิดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปียังมีอีกนะอันนี้คืออันแรกที่ตัดสินนะนัดสืบพยานโจทย์จำเลยวันที่16 17 18ตุลาคมยังไงดีอ่ะทำไมเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอย่างนี้ล่ะเขาอาจจะไม่เขาไม่รู้กฎหมายหรือเปล่าหรอเป็นโอ้ยมันเป็นครูครูนะมันต้องคุณธรรมนิดนึงอะเนาะคุณธรรมมันคือเร็วๆเลยนะจรรยาบรรณใช่คำว่าครูกับนักเรียนเนี่ยมันมีแบบในซีรีส์หรือเปล่าวะที่แบบว่าพระเอกเป็นนักเรียนและนางเอกเป็นครูเคยมีซีรีส์ที่เป็นนางเอกเป็นครูเออแล้วแบบรู้สึกรักกันข้ามภพข้ามชาตินั่นน่ะแล้วแต่ว่าถ้าเด็กเป็นเยาวชนอยู่จงรู้ไว้เถอะว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ยินดีกับเราด้วยมีโทษติดคุกได้เลยคือกรณีนี้ต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆที่รักเด็กที่ไปแบบปิ๊งเด็กหรืออะไรเงี้ยแม้ว่าเราจีบเราคุยแชทกันอย่างดีแต่ว่าเราอย่างเงี้ยเราพรากผู้เยาว์ติดคุกจริงๆด้วยถ้ารักจริงต้องรอได้เนาะรอให้น้องเรียนจบก่อนอ่ะเนาะใช่ใช่ได้ดิไม่ถือว่าผลการเป็นลูกศิษย์กันแล้วเนาะรอก่อนทนอีกอย่างนึงนี่คือ15ไม่เกิน18ด้วยก็เลยโดนหนักด้วยแล้วนี่ยังเหลือนาง A นาง B อีกนะนางสาว A นางสาว B อีก2ข้อหาที่เราจะตัดสินกันอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าไอ้5ปี2เดือนเนี่ยถ้าไม่พอใจก็ไปอุทธรณ์ไปอะไรได้ภาย1เดือนใช่แต่นี่เขารับสารภาพไงก็จบแล้วรับสารภาพก็รับโทษก็ไปจำไปถูกต้องก็ยังเหลืออีก2คดีก็เอาเป็นว่าสืบกันอีกเด็ก15ถึง18อะไรเยาวชนเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาตั้งใจเรียนหนังสือส่งเสริมให้เขาได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพก็แล้วกันคนแก่ๆนะรอวันตายอยู่ตรงนี้ก็มีอีกมากมายเราก็จะดิวจะคุยอะไรก็ไปดิวคนแก่อย่าปล่อยให้คนแก่เนี่ยขายแบบนี้แล้วเขาจะยังไงคะเขาจะเปลี่ยนมาไหมหมายถึงท่านผู้ชมอื่นๆท่านอื่นที่มัวแต่ไปมองน้องๆเด็กนักเรียนน่ารักไม่ต้องไปมองคนแก่ที่หายใจแผ่วแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการความรักประสบการณ์ก็สูงประสบการณ์ก็ไปดูแลเขาหน่อยเพียงไม่นานคือเขาจะอยู่ตายแล้วไม่เลยไม่คุณยายเป็นอะไรคุณยายจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าคุณยายนะทานเพียวพัดใบอะตุยบ่อยหน่อยอุ้ยพอทานเข้าไปแล้วแบบสดชื่นเลยน้องดูพี่ก่อน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 น้องไปน้องเลยหันไปเลยน้องช่วยด้วยน้องช่วยด้วยจับมือหน่อยน้องยิ้มมาเอ้ยน้องช่วยด้วยโอ้ยนี่น้องชอบป่ะน้องยิ้มเลยน้องขึ้นเองไม่ได้แล้วน้องเรียกรถเครนโทรเรียกรถเครนให้น้องด้วยโอเคเราเรียกมาสี่เรียกมานี่ไหนเรื่องราวซิเมื่อวานเนี่ยเรื่องเมื่อวานเนี่ยเราไม่ถูกในทางรัฐบาลของเธอเฉียดแต่มีคนที่ตรงเพ่งด้วยน้องเป็นสาวขอนแก่นยังไม่เคยอ่ะน้องเป็นชาวขอนแก่นอ่ะน้องเป็นชาวขอนแก่นเนี่ยพอตาโตเลยอ่ะเหนื่อยแฮกๆเลยอ่ะมีคนถูกเหรอมีคนถูกลอตเตอรี่เลยมันที่1ไงเท่าไหร่คะงวดนี้18ล้านบาทเพราะว่าถูกไปทั้งหมด3ใบนี่ไง586117แม่ค้าที่ขายไม่หมดลอตเตอรี่เหลืออยู่ตอนเช้าๆก็เซ็งอ่ะแต่ตอนบ่ายปิดร้านเงียบตอนเช้าก็เซ็งตอนบ่ายปิดร้านเงียบนี่แม่ค้าขอรวยได้มั้ยลูกใช่คุณจารุวรรณนะคะโพเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอย่าไปบอกโลเคชั่นบ้านเขาเลยเดี๋ยวไปกันเยอะเดี๋ยวญาติมานะแจ้งความไหมไม่แจ้งปิดบ้านเงียบผู้สื่อข่าวเนี่ยเห็น Facebook ก็เลยแบบร้อนรนมากตามไปถึงบ้านผู้สื่อข่าวเราเก่งๆพอตามไปเรื่องอะไรรู้มั้ยจ๊ะยังไงจ๊ะปิดบ้านจ้าร้านก็ปิดบ้านก็ปิดเงียบเลยแต่ผู้สื่อข่าวของเราไม่มีการย่อท้อถามคนข้างบ้านว่าไปไหนอ่ะคนเนี้ยไปไหนข้างบ้านก็ว่าบ้านเนี้ยนะแกเปิดเป็นร้านรับขายของเก่าซื้อของเก่าโอ้หาโอ้หาแล้วว่ะแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วยแล้วปรากฏว่าลอตเตอรี่เหลือแล้วปรากฏว่า1ในนั้นเป็นรางวัลที่3เอ้ยรางวัลที่1 3ใบนะคะ
รวมแล้วเนี่ยขายไม่หมดก็เลยถูกลอตเตอรี่ได้18ล้านบาทใช่ไหมหวานหมูหวานหมู18ล้านบาทนี่หวานหมูเลย18ล้านบาทหวานลูกไม่จิ้มแหละแทนที่จะจิ้มพวกเดือนนี้มันตึงมากเลยนะพวกป้าน่ะลูกเอ้ยแทนที่จะจิ้มให้กันสักเลขก็อะไรรู้ไหมข้างบ้านก็เลยบอกว่าพอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะก็ปิดบ้านเงียบและขับรถออกไปเลยเลสไม่บอกใครสักคนเดียวขับรถออกไปเลยไปไหนคะไปไหนไม่รู้แต่ผู้สื่อข่าวไม่ย่อท้อตามอีกตามไปโรงพักไปสถานีตำรวจภูธรพลก็ไปถามตำรวจว่าไม่ทราบว่ามีใครมาลงบันทึกประจำวันหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเปล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 ่าไม่มีใครมาลงนูเปล่าเปล่าไม่ได้มาลงบันทึกประจำวันแต่คงขับรถไปขึ้นเงินที่กรุงเทพแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณจารุวรรณด้วยนะคะลอตเตอรี่ไม่หมดตอนเช้าก็จะเซ็งนิดนึงเหลือเต็มแผงแต่ขอใบเดียวก็พอแล้วนะถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งอะเนาะนะแต่นี่3ใบดีแต่เขาโชคลาภของเขาแหละใครที่ว่าวืดหวือไปก็ทำทานบ้างผลทานมันก็มีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ชาตินี้ก็เป็นชาติหน้านี่ไงคุณนัฐกิจนะคะนัฐกิจนะคะบอกว่าดูแชร์ข่าวช่วยอาการโรคซึมเศร้าดีขึ้นนะคะไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านได้ขำแบบไม่รู้ตัวดีใจนะคะดูทุกวันค่ะตุ๋ยก็ทุกวันนี้ขำไม่รู้ตัวขำก็ไม่รู้ตัวอยู่ที่ก็หัวเราะออกมาน้ำตาไหลโอ้ยนะคะสวัสดีคุณไก่ด้วยนะคะส่งข้อความกันเข้ามานะคะใน LINE แอดไทยรัฐของเรานะคะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ได้ในเพจ Facebook ของเราแชร์ข่าวสาวสตรองเพราะว่าชอบดูรายการแชร์ข่าวสาวสตรองมากค่ะจ้าขอบคุณคุณจิจังนะคะค่ะค่ะพี่แอฟก็มีข่าวดีๆมาให้เราในเมื่อเราไม่ได้รวย18ล้านไม่ถูกอะไรเลยเรายังพอมีสวัสดิการจากทางรัฐบาลอยู่บ้างใช่ค่ะข่าวดีจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะทำไมคะเมื่อกี้บอกว่าเราติดขัดใช่ไหมคะเดือนนี้เดือนนี้ตึงนิดหน่อยตึงนิดหน่อยห้ามป่วยห้ามเป็นหวัดห้ามเจ็บคอห้ามตักฝนตึงนิดนึงเพราะว่าหล่อนไม่จิ้มเมื่อวานฉันเขียนเลขตั้งเยอะไม่จิ้มนายแพทย์ศักดิ์ชัยการจนาวัฒนาค่ะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะมีมติเห็นชอบค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน11ล้าน4แสนคนมีบัตรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองคือไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียจริงๆบัตรทองมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะ30บาทแต่ว่าจากนี้ไปไม่ต้องเสียแล้วเหรอนี่ไงรู้ว่าเราเงินตึงเราตึงอยู่ไงโดยเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ลงนามประกาศในกระทรวงสาธารณสุขค่ะแก้ไขแล้วว่าผู้ที่มีรายได้น้อยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลปี2537ทั้งนี้ให้หมายความถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยคือเมื่อก่อนเขาจะระบุว่าผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขายังยืนยันว่าการที่ให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายการรักษาตามมติครม.นี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการคือไม่มีบัตรเนี้ยก็จะไม่ส่งผลกระทบไม่มีบัตรนี้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีของทุกคนคนที่ไม่มีบัตรก็ยังได้สวัสดิการรัฐเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีบัตรนี้ก็คืองดเว้นค่ารักษาพยาบาลแล้วเนาะค่ะได้แต่ว่าก็อย่าไปตากฝนนะเราดูแลสุขภาพเราให้ดีก็ดีแล้วนะคะถูกต้องใช่มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่วูวูเห็นแล้วเหรอวูวูก็แบบงงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเขาตั้งใจเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหรือว่าเขาตั้งใจไปดูภาพกันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวนะคะก็คือโดนจวกยับเลยนะนี่ค่ะคุณคะหนูชาวเน็ตจำนวนมากก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเพจนี้เลยค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยา historical park นะคะที่โพสต์รูปนักท่องเที่ยวต่างชาติดูคุณดูเขาทำดูเขาทำโอ้ไม่แฮปปี้เนาะไม่แฮปปี้เอาลงเอาลงทำท่าแปลกประหลาดโอ้ตกใจตกใจในพื้นที่โบราณสถานนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่เห็นเลยคือหลายๆคนเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือกายกรรมเนี่ยดูสิมาจุ๊บกันแบบว่า
ต่างๆกอดกันเหมือนเขาไม่รู้ว่าที่นี่ขึ้นไปยืนโพสท่าเก๋ๆอย่างเงี้ยแต่เขาห้ามปีนป่ะอันนี้ไม่ถูกใช่นี่ห้ามไม่ถูกคืออย่างหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเลยแล้วก็อีกหลายคนถึงกับบอกว่าทำให้โบราณสถานเนี่ยเสื่อมเสียนอกจากนี้ความเห็นอีกมุมนึงนะก็คือทำให้อุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะจัดเต็นท์มั้ยทำเต็นท์ดักนักท่องเที่ยวก่อนที่เขาจะเข้าแล้วก็อธิบายว่าถ้าอย่างนี้อะไรแบบนี้ห้ามทำให้ความรู้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างๆเลยก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวหลุดเข้าไปด้านในให้ความรู้เขาให้เขาทำให้เหมาะสมแล้วก็ดูพฤติกรรมต่างๆหรือสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยอย่างเช่นเราเดินไปเราเห็นเขาทำไม่ถูกต้องเราก็บอกไปเลยว่า no ทำไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยสอนภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือมันรับไม่ได้อะคนไทยก็รับไม่ได้อะคือจริงๆเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นแบบสถานที่โรแมนติกแต่เขาไม่รู้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์อย่างไรเป็นที่เคารพของเราขนาดไหนเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่ามันสวยแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วน่าจะสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาไปหอไอโฟนหอไอเห็นรูปแบบนี้ก็เข้าใจนะว่าเขาคงไม่ได้เจตนาที่จะลบหลู่อะไรแต่เนื้อไหมเขาสมมติเขาเดินทางมาตั้งไงเขาอยากจะสวีทกันเนี่ยแต่อันนี้ก็คือก้ำกึ่งอันนี้ก็คือแบบของพวกนี้เราไม่ปีนไงโดยทั่วไปแล้วเพราะว่ามันเป็นของโบราณโบราณปีนมันจะพังได้อาจจะไม่รู้คือควรจะให้ข้อมูลเขาถูกต้องบางที่มีให้ข้อมูลนะแต่ว่าบางที่ส่วนใหญ่จะไม่มีไม่แต่ช่วงหลังๆคือคนอาจจะไปเที่ยวเยอะแล้วก็การดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยจริงเนาะแล้วก็น้องที่เขาแบบโพสท่าแล้วแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยคือแกไปไหนทุกที่แกก็คงทำท่านี้อะไรแปลกๆแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าที่นี่มันไม่ควรทำไม่ได้ไม่ควรทำนั่นแหละนะก็ดูแต่เฮียข่าวเขิมไม่ได้ฟังกันเลยฮ่าฮ่าฮ่านะนะนะคะช่วงหน้าช่วงหน้าคุณปู่ช่วงหน้านี่จะบอกเลยว่าคุณปู่สู้ซ่า5แผ่นดินแล้วอายุ101 101 101แหมมาเมื่อวานน่ะทำไงอ่ะเด็กเนี้ยอายุ101ปียังปังปังว่าเดี๋ยวกลับมานะคะปังปังสนับสนุนโดยโกงอายุผิวหน้าต้องไตรลาจิน่าเนี่ยถ้ามาเมื่อวานเนี่ยน้องก็จะมีละ101เนี่ยยังติดใจไม่เลิกแล้วอะไรหรือเปล่าข่าวนี้มันเป็นข่าวเมื่อวานไงก็ต้องมาเล่าวันนี้16สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะออกคุณกุลวลีไปโทรไปถามคุณกุลวลีสิทำไมเพิ่งมาออกข่าวไปถามสิเขาเป็นสมาชิกอบจราชบุรีนะคะคือเขาก็อบจเขาก็จะพาคนไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ตามชุมชนต่างๆเมื่อวานนี้แกไปเยี่ยมชุมชนตำบลหินกองที่อำเภอเมืองนั่นแหละค่ะเจอคุณตานะคะอายุ101 101ปีนะคะยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เลยท่านนี้ดูแก้มตึงอุ้ยแต่แล้วน่าจะแบบว่าให้มากินเพียวพลัสนะคุณตานะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกๆทั้ง5คนไม่เคยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมานานนับ10ปีคือสูงอายุส่วนใหญ่จะเจ็บกระสอบกระแสะแต่คุณตานี้ไม่เข้าโรงพยาบาลมาเป็น10ปีแล้วนะบ้านนี้ชื่อดีมากๆเลยที่อบจเขาไปเยี่ยมชื่อบ้านว่าบ้านเศรษฐีนี อยู่ในพื้นที่ที่หินกองนะคะอำเภอเมืองราชบุรีเป็นบ้านปูนชั้นเดียวคุณตาท่านนี้นะคะท่านมีนามว่าปากคุณตาแบบเรื่อชมพูใช่ดูชมพูเหมือนทาลิปจุ่มให้คุณตารีวิวลิปจุ่มหน่อยไม่อยากรู้จังเลยว่าคุณตาใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณตาเล็กพงศักดิ์นะคะเกิดเมื่อปี2460ก็คือร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ก็คือคุณสมบูรณ์นะคะอายุ55เป็นลูกคนที่3คุณปู่ถางหญ้าเป็นประจำวันมีเตะปี๊ดโซโซเตะปี๊ดหมาเหมือกระจุยกระจายกันไปหมดเพราะว่าอบจ.บอกว่าถ้าคุณตาเนี่ยไม่ไปโรงพยาบาลเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณตาสุขภาพดีหรือเปล่าหลักเกณฑ์อันเดียวที่เราจะพิสูจน์ได้ก็คือเอาปี๊ดให้ตาเตะเตะปี๊ดถ้าเตะดังก็แปลว่าสุขภาพแข็งแรงคุณตาเตะปังโอ้โหหมาเหมือนเนี่ยหางจุกทวารหนักเลยนะคะคุณจุกทวารหนักของคุณสุนัขเขาเลยหางจุกตูดนั่นเองจุกรูทเวลของหมาเลยรูทเวลไปอีกค่ะใช่ค่ะคุณปู่ก็เอ้ยเอาจริงนะเอาจริงจริงปู่ก็เตะดังแล้วก็เตะไปไกลด้วยนะแล้วก็จริงจริงแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ปู่เนี่ยเคยได้ใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุยืนยาว100ปีครับ
คือกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมอบให้กับผู้สูงอายุที่อายุเกิน100ปีนะคะคุณตาก็ได้ใบเซอร์มาแล้วด้วยคุณปู่เล็กบอกว่าที่อายุยืนมา100ปีและแข็งแรงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมจ้ะจดนะทำแต่ความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มีครอบครัวอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวที่มีความสุขในแฟมิลี่มีความสุขไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลธรรมคือแกยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมจรรยาลูกหลานเนี่ยแวะเวียนกันมาเคยคิดดูสิคนแก่เนี่ยถ้าจะเศร้าคือลูกหลานไม่โผล่หัวก็จะเฉาเฉาแต่เนี่ยลูกหลานของตานะแวะเวียนกันมาดูแลคุณพ่อเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยต้องมีลูกมานะทุกวันนี้ร่างกายแก่ชรามากนะแต่จิตใจยังเหมือนวัยรุ่นชอบทำงานบ้านทั่วไปชอบออกกำลังกายทำสวนหน้าบ้านเมื่อกี้ไปรดน้ำต้นไม้เองเห็นไหมล่ะกวาดบ้านนะคะลูกๆ ก็ห้ามแต่คุณตาก็เลือกที่จะทำเพราะอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยโอ้ตุ้ยตุ้ยเวลาอยู่บ้านนอนนิ่งๆนะเราต้องเริ่มทำงานบ้านกันได้แล้วนะเราอย่านอนนิ่งๆมากเราอย่านอนนิ่งๆเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไหลตายไม่แม่เราแค่หลับตาพักสายตาปอเต็กตึ้งมาห่อเราแล้วเพิ่งมีคนชมเองว่าอตุ๋ยดูเด็กลงงั้นเอาแฮปปี้ขอบคุณนะคะแต่เราต้องเริ่มทำงานบ้านขยับมือบ้างเหมือนอย่างคุณตาเขาทำมานะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยเลยมีโรคเดียวที่เป็นคือโรคหืดหอบต้องพ่นยาขยายหลอดลมและเครื่องช่วยหายใจเวลาที่หอบแต่ปกติจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าออกกำลังกายทุกวันรวมถึงเวลาแก่เฒ่าเนี่ยอย่าอยู่แต่บ้านให้รู้จักออกไปสถานที่ต่างๆที่ตัวเองเคยไปแล้วมีความสุขไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยเหรอถูกเกิดสมมติว่าอาตุ้ยตุ้ยเนี่ยแบบว่าลูกหลานบอกว่าอาตุ้ยต้องพาไปในที่ที่ตัวเองชอบแบบจะได้สองนู่นเลยอยู่ RCA ดูป้าก่อนดูยายก่อนลูกดูไม่ลูกเขาให้ย้ายไปบางปูลูกแต่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 แล้วจริงๆแล้วจะทำให้คุณแฮปปี้คือทำให้คุณแฮปปี้ทำให้เราแฮปปี้ทำให้เราแฮปปี้มันต้องทำอย่างนั้นเพราะตอนที่แม่แพทป่วยเป็นอัลไซเมอร์ใหม่ๆอ่ะตอนที่ยังเดินได้ก็พาไปเรียนต้องพาไปทวนความทรงจำถูกต้องเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศไปทำกิจกรรมอะไรที่เขาเคยทำตอนสมัยนั่งสาวๆนั่งสมัยที่นั่นแหละคุณตาบอกว่าไปที่ที่ตัวเองชอบนะคะจะได้มีความสุขและไม่ค่อยป่วยง่ายคุณตาเนี่ยนะไม่เคยไปโรงพยาบาลหาหมอเลยถ้าจะไปบ้างก็เจ็บหนักหรือว่าตรวจสุขภาพแค่นั้นแหละยาอายุวัฒนะที่ทำให้คุณตาเล็กนะคะอายุยืนยาวคือชอบทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานะคะชอบไปทำบุญที่วัดโดยเฉพาะวันพระเนี่ยจะไปอยู่วัดเลยอาหารการกินทานแบบง่ายๆรับประทานมังสวิรัติไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่ชอบคือผักน้ำพริกโดยเฉพาะผักแว่นจิ้มน้ำพริกมะขามขาดไม่ได้ต้องทานทุกมื้อและความรักจากลูกๆอันนี้สำคัญแหนคอยเอาใจใส่ทำให้คุณตามีรอยยิ้มมีสุขภาพดีมีความสุขกลางคืนก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะสาธุกับคุณตาเป็นชีวิตแบบอย่างที่ดีมากคุณตาไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านได้อยู่บ้านเอาอยู่บ้านเหรอบ้านคุณตาแล้วลูกสาวมาเยี่ยมเขาบอกว่าอยู่แล้วก็มีลูกมาเยี่ยมตลอดมาทุกวันลูกจะผัดหน้ากันมาทุกวันชื่อดีบ้านบ้านเศรษฐีนีนะคะเราก็ไปเยี่ยมคุณตาได้นะคะอยู่ที่ราชบุรีมีไลน์ทวงมาว่าวันนี้พี่แอปยังไม่ได้เต้นหรือยังไม่ได้ทำยังไม่เห็นมีไลน์มีแล้วแต่แพทยังไม่ได้อ่านนี่มีมาเลยวันนี้ท่าอะไรอ่านบอกนะอาตุ๋ยโชว์แล้วเลสซิ่งโชว์แล้วเลสซิ่งโชว์แล้วอะไรเพลงไหนที่เธอจะชอบแล้วเธอจะเต้นแล้วเธอจะแบบเป็นตัวของตัวเองเชิญคุณลงทานบัญชาได้แบบสโลว์ไหมรีวิวได้ไหมเชิญคุณลงทานบัญชาเอาท่านี้เอาท่านี้เลยอันหนึ่งสองสามโอ้โหอันนี้นี่เชิญคุณลงทานโอ้ยอะไรอ่ะหนึ่งท่าเลยพี่แอฟหนึ่งวันแล้วพี่แอฟเอ็นเตอร์เทนคุณชมเมื่อวานไหมเมื่อวานเราต้อนรับที่พี่แอฟกลับมาจากมาลดีฟก็ลำระบำชาวเกาะไปแล้วนี่เอาจริงเหรอเนี่ยเนี่ยน้องแอมบอกชอบแชร์ข่าวมากเนี่ยเอาเมาเทนมาลดีฟไม่ใช่มาลดีฟเร็ววันนี้ต้องอีกหนึ่งท่าพี่แอฟนี่คนบอกว่าเซ็กซี่นิดๆที่พี่แอฟมัดผ้าตรงนี้ไงเออท่าโพสสวยฮูลาฮูลาอะไรคะอุจจาระในทะเลไม่ใช่สกปรกทำไมเราเป็นคนสกปรกอุจจาระในทะเลไม่ได้กันแล้วเนื้อจริงมันร้องยังไงแล้วนะฮูลาฮูลาเอออะลาลาลาในทะเลเกิดทันหรอนั่นก็จำไม่ได้ไม่แน่เกิดทันนะแพทอะแพทเกิดทันนะน้องนุ๊กเขารักอันหนึ่งสองสามพี่แอฟเร็วฮูลาฮูลา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 จบนะอ่ะแค่นี้แหละเอาแค่นี้พอเห็นไหมแพทคิดให้พี่แอฟอะท่าง่ายๆทุกวันท่าง่ายๆอันหนึ่งสองนี่เหมือนแบบอนุบาลฮูลาฮูลาพอแล้วนี่นะได้แล้วนะได้แล้วนะหนึ่งท่านะคุณผู้ชมบอกเลยอ่ะจริงๆแล้วปีใหม่อ่ะได้แม่นั่นแหละแม่แบบ
สตรองอ่ะไม่ตอนแม่อยู่บ้านใช่มั้ยจังหวะนะพี่แอฟเต้นเข้าจังหวะนะพักหน่อยอันนี้แอฟไม่ค่อยเย็นเลยมาอีกหนึ่งข่าวค่ะพี่แอฟขาเอาอีกแล้วข่าวลืมเลยลืมข่าวนี้อีกแล้วค่ะประชดชีวิตเมื่อวานนี้อตุ๋ยก็อ่านข่าวคนพยายามจะยิงตัวตายเราไม่สำเร็จใช่มั้ยคะอันนี้เหมือนกันค่ะก็สรุปแล้วไม่แน่ใจว่าจริงๆตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าแค่จะเรียกร้องความสนใจแฟนสาวเหตุเกิดที่ประเทศจีนค่ะมีภาพไม่เอ่ยมีภาพนี่ไงตายชายคนนึงขึ้นไปบนสะพานค่ะเป็นสะพานโค้งเขาบอกว่าเป็นสะพานใหญ่นะชื่อสะพานเฟยไหลซื้อค่ะอยู่ที่เมืองเฉาหยางมณฑลเสฉวนค่ะเขาก็ขึ้นไปนั่งอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคือดูแล้วดูจิตใจไม่ดีอ่ะผู้คนที่ผ่านไปมาก็หวาดเสียวกลัวเขาจะกระโดดสะพานลงมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขึ้นไปพูดคุยแล้วก็เลยทราบว่าเป็นเพราะว่าเหมือนเดิมแฟนสาวขอบอกเลิกเราเลิกกันไม่อยากอยู่ไงเราจะทำยังไงเขากลัวไม่ได้เห็นแฟนสาวอีกไงก็เลยขึ้นไปบนสะพานเพื่อจะเรียกร้องให้แฟนสาวเนี่ยมาเจอเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ได้เบอร์โทรศัพท์แฟนสาวก็โทรไปตามจริงๆแฟนสาวก็รีบมาเลยนะมาแล้วก็มาช่วยพูดห้ามปรามพูดกล่อมจนกระทั่งหนุ่มชายหนุ่มคนนี้ใจเย็นลงค่ะพอใจเย็นเขาก็กำลังจะลงจังหวะนั้นดันเกิดหน้ามืดตอนแรกก็ตกใจไม่ใช่แบบไม่ได้ตั้งใจหน้ามืดแล้วคือยืนนานก็คงอยู่นานแล้วอันนี้คงไม่ได้ตั้งใจแล้วล่ะเพราะแฟนสาวมาแล้วก็ต้องแบบว่าเขาโอเคแล้วเขาแบบยินยอมจะใจเย็นแล้วก็จะลงมาแล้วปรากฏว่าจังหวะกำลังลุกไงวูบหน้ามืดเจ้าหน้าที่เลยต้องรีบเอาบันไดเอากระเช้าขึ้นไปช่วยเมื่อกี้นะคะที่เห็นตามภาพไม่ได้หล่นลงมาใช่ป่ะหมดสติค่ะแต่ว่าโชคดีไม่หล่นทับไปบนนั้นใช่ค่ะเขาบอกว่าหมดสติแบบตบเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวสรุปก็ต้องขึ้นไปช่วยแล้วเขาก็บอกก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยมีรอยเลือดที่ปากอะไรเงี้ยคงจะล้มแล้วก็แทกฟาดลงไปก็นำส่งโรงพยาบาลด่วนก็นางทิ้งตัวแบบที่พื้นที่ไม่ใช่ที่ตรงนี้ไม่ได้ลงแต่ไม่ได้ปลิวลงมาที่สะพานค่ะสรุปก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่หลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบทำให้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะรถติดข้างล่างเนี่ยติดนานกว่า2ชั่วโมงเพราะมีคนมามุงดูเหตุการณ์นี้มากมายสรุปว่าก็เลยถูกดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับคุมขังเป็นเวลา7วันมีอย่างนี้ด้วยนะฐานสร้างความวุ่นวายต่อสาธารณะกวนเมืองคือคุณจะเศร้าใจหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่ามันมีผลกระทบกับคนอื่นๆเขาไงก็เลยต้องโดนจับถูกปะเนี่ยแล้วเราเป็นแฟนสาวอ่ะตรงๆนะเราก็ไม่กล้าอยู่ต่อนะเพราะถ้าสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้ค่ะคือทำตัวเองได้แล้วมันไม่ทำเราตอนแรกเขาก็อาจจะยังมีสิทธิ์ที่จะไปแบบเนาะขอโอกาสแต่ว่าพอยิ่งทำแบบนี้ยิ่งกลัวนะยิ่งกลัวนะเป็นแพทย์พัดกลัวนะว่าอ๋อคุณทำอะไรอย่างนี้ได้นะเราอยู่ต่อไปคุณอาจจะหาอะไรที่มันหนักกว่านี้หรือเปล่าทะเลาะกันทุกครั้งจะทำแบบนี้ทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้าไม่รักตัวเองไม่รักชีวิตตัวเองแล้วเราแล้วชีวิตคู่ล่ะไม่ทำมีอะไรคุยกันดีๆถ้าแบบว่าผู้หญิงเขาทิ้งเราเหมือนเขาเลิกเรากับเลิกกันไปกันไม่ได้เราจะไม่ทำในวิธีเรียกร้องความสนใจแบบนี้เราต้องใช้วิธีอะไรถึงจะง้อแฟนได้อะคือถ้าศีลไม่เสมอกันนะก็ต้องปล่อยกันไปก็ต้องปล่อยกันไปแต่ถ้าพี่อยากง้ออ่ะพี่ต้องทำหรือถ้ารู้ว่าที่มันเข้ากันไม่ได้เพราะเรื่องอะไรเรากลับไปปรับปรุงเรื่องนั้นไหมคือไปพูดบอกแฟนว่าเฮ้ยแพทพี่เปลี่ยนแล้วนะแล้วก็โชว์ให้ทำให้เขาเห็นเช่นเราอาจจะไม่เชื่อเราไม่ชอบเลยที่คุณเจ้าชู้คุณก็ต้องไปปรับเรื่องเจ้าชู้ว่าเออเนี่ยเราทำได้นะนี่นะ3เดือนนี้เห็นไหมฉันคลีนมากฉันอยู่บ้านเดินจงกรมนั่งสมาธิถูกต้องอาจจะดีกว่าใช่ป่ะใช่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่เมื่อเขาหันกลับมาเฮ้ยคุณทำได้จริงๆเหมือนสร้างคุณค่าให้ตัวเราเองแต่ถ้าเขาไปมีคนอื่นหมายถึงไปมีคนอื่นนะเราก็บอกว่าโอเคเขาไม่เลือกเราก็ไปหาคนอื่นเหมือนกันสิอ๋อหมายถึงว่าพอถ้าเราง้อไปแล้วเขายังไปมีคนอื่นอีกเราไม่ต้องตามแล้วเนาะพอแล้วเนาะจบต้องทำตัวเราให้ดีให้เขาเสียดายอันนี้เป็นเรื่องราวที่แบบเลิกกันแต่อันนี้เป็นความรักที่แบบทำไมคะมันคงเกิดที่ประเทศจีนเหมือนกันแต่คนละแนวเลยนะความรักเหมือนกันเป็นความรักอันนี้รักไม่สมหวังจะฆ่าตัวตายอันนี้ตายแต่ว่าคนรักตายแต่ว่าเป็นความรักก็คือเรื่องราวนี้นะคะเว็บไซต์เมโทรนะคะเผยว่าหยางเฟิงเนี่ยอายุ27ปีเขาวางแผนที่จะแต่งงานกับแฟนสาวของเขาที่อายุ32ปีนะแต่ว่าแฟนสาวของเขาเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย32เองอะนะใช่ซึ่งรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะในที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาก็โทรมาแจ้งนะว่าเอ้ยหยางเฟิงแฟนของคุณเนี่ยอาการทรุดหนักลงมากแล้วนะหลังฟุ้งเอายังไงอ่ะ
แต่งงานคือฉันอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ก่อนที่ว่าจะก่อนจะสิ้นใจก่อนจะหนักกว่านี้ไปต้องแต่งงานก็เลยจัดพิธีต่างๆเตรียมชุดเห็นไหมใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วก็นัดเพื่อนมาโรงพยาบาลแล้วขออนุญาตหมอว่าผมจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนนี้เขาซุดใช่ไหมผมทำได้ไหมคุณหมอออกอนุญาตญาติๆเนี่ยก็มารอกันหน้าห้องมันเป็นการแสดงความยินดีที่สะเทือนใจมากเลยนะแต่อยากทำให้เขามีความสุขที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เนี่ยมารอกันหน้าห้องเลยนะยังไงดีมารอสักพักหนึ่งอย่างเพื่อนบอกว่ากลับบ้านเถอะเอ้าแล้วงานล่ะปรากฏไม่ทันเนี่ยชุดเจ้าสาวก็แฝงอยู่เห็นไหมชุดเจ้าสาวสุดท้ายไม่ทันคือก่อนจะมีพิธีก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปแสดงความมีเธอไปซะก่อนก่อนจะมีพิธีอ่ะสุดท้ายคือไปซะก่อนหยางเฟิงก็เลยต้องถอดชุดเจ้าบ่าวทุกอย่างแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างเตียงข้างเขาแล้วก็ส่งแฟนสาวไปสู่สวรรค์เดินทางเหมือนเพราะว่าเธอป่วยมานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีรอยนะคะตั้งแต่อายุ24แต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างเฟิงรู้หรือเปล่าว่าแฟนป่วยเขาเจอกันน่ะแฟนก็บอกแล้วว่าเธอคิดดีๆฉันป่วยแต่อย่างเฟิงบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะดูแลเธอเองตั้งแต่24จนถึง32ค่ะคือเธอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูแลเธอเองนะซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกสงสารเธอนะแต่หลังจากที่ผมได้รู้จักเธอผมก็รู้ได้เลยว่าผมต้องการที่จะดูแลเธอไปจนตลอดชีวิตของเธอที่เหลืออยู่แบบนี้นี่มันแบบแล้วอย่างเฟิงนะใช้เงินตัวเองรักษาแฟนนะยังไม่ได้แต่งงานแต่รักษาแฟนนะเขาบอกว่า 80% ของเงินเดือนที่เขาได้รวมๆแล้วก็คือประมาณ 24,000 อ่ะค่ารักษาโรคพวกนี้มันไม่ได้จะถูกใช่แล้วมันระยะยาวก็ทุกเดือนน่ะเดือนละ 24,000 อ่ะเขาเอาเงินมารักษาแฟนเขาอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จากไปเขาบอกว่าก่อนที่จะให้ทุกคนเข้าไปแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานอ่ะเธอไปซะก่อนก็แต่อาก็คิดว่ามันก็คือเป็นการที่เหมือนก่อนที่เขาจะไปอ่ะเขาต้องรู้ว่าเพื่อนรออยู่ข้างนอกนะทุกคนมาแสดงความยินดีกับเธอนะแล้วก็รู้ว่าเธออยู่ท่ามกลางความรักค่ะท่ามกลางความรักอืมเนาะแล้วแฟนทำอะไรให้เขาบ้างเนี่ยก็ความรู้สึกที่ดีก่อนที่เราจะจบจากร่างกายนี้ไปสู่ภูมิใหม่อ่ะถ้าเราจิตของเราอ่ะเป็นกุศลนะพี่กิ๊กมยุรินทร์ไงที่บอกว่าจิตสุดท้ายถ้าเราคิดดีอะไรดีอ่ะจิตสุดท้ายของเรามันก็จะทำพาเราไปพบภูมิที่ดีภูมิที่ดีถ้าเราก่อนจิตสุดท้ายเรามีแต่ความอาฆาตแค้นเราก็จะวนเวียนเจ็บทรมานอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในภูมินั้นไปอันเนี้ยก็คงจะอยู่ในข้ามกลางความรักไปอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าดีความโชคดีในความโชคร้ายของผู้หญิงคนนี้นะจริงใช่เพราะผู้ชายแบบนี้คนอื่นน่ะที่เขาแข็งแรงสวยงามคืออาจจะมีอะไรครบกว่านี้เขายังไม่เจอผู้ชายแบบนี้เลยนะถูกใช่ๆไม่อันนี้พูดถึงตัวเองพูดถึงตัวเองไม่ได้พูดถึงตัวเองเอาเหรอแพทไม่ต้องเอาล่ะช่วงหน้าเนี่ยนะคะนี่ช่วงหน้าแพทอยากจะถามเขามากเลยเพราะว่าตอนนี้แพทมีหน้าท้องแต่แพทอยากมีกล้ามท้องแล้วทำไมคนนี้เขาทำไมคนนี้เขาเป็นเทรนเนอร์เหรอทุกอย่างเขาเปิดฟิตเนสต่างต่างเรียนรีและเป็นคุณแม่สายสตรองด้วยมีลูกแล้วด้วยลูก3อุ้ยตายโนไม่ใช่ลูก2ลูก3ว้ายหุ่นเนี่ยก็เด็กยายคนนั้นน่ะเหรอใช่ยายคนนั้นล่ะค่ะอุ้ยตายหน้าก็เด็กหน้าก็เล็กเด็กน้อยเดี๋ยวคุยกับเขาหน่อยไปทำอะไรของเขานะเดี๋ยวขอท่าเต้นหนึ่งท่าค่ะสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนคนนี้ไงค่ะต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ก็ต้องเชิญคุณแม่สายสตรองมาค่ะขอต้อนรับพี่นุ่นสวัสดีค่ะโอ้ยทำไมสวยทำไมหุ่นดีเนี่ยกล้ามทองเนี่ยแพทถ้าแพทอยากมีกล้ามทองแพทต้องทำยังไงอะแม่แพทก็มีแพทมีท้องน้อยแล้วตอนนี้แบบเพราะแพทกินแล้วนอนเลยหรอแล้วถ้าต้องแบบนุ่มก็คือออกกำลังกายเหรอง่ายๆไปฟิตแอดดิกฟิตแอดดิกฟิตแอดดิกที่ไหนยังไงคะอยู่ที่ซอยกล้วยน้ำไทยค่ะเรียนรี42ไม่ไกลนี่นะไม่ไกลฉันเลยฟิตแอดดิกมาค่ะลูกเอาลูกไปได้ไหมคะเอาลูกไปได้ไหมที่นี่เป็นสวนสนุกของเด็กด้วยค่ะเพราะว่าบางทีคุณแม่ก็เหมาะกำลังกายแล้วก็ทิ้งลูกไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีโซนให้เด็กเล่นมีโซนเด็กดูสิว่านี่ไงหุ่นดีแขนเล็กทุกอย่างดูดีไปหมด
ลูก3แล้วใช่คนเล็กกี่เดือนแล้วนะพี่นุ่นคนเล็กตอนนี้เท่าเท่าแพทเออใช่กี่เดือนนะขวบเท่าไหร่ขวบ6เดือนแล้วเท่ากันเลยการเกิดไล่ๆกันเท่ากันเลยนี่ดูไม่สิลูก3แล้วหุ่นแบบว่าอันนี้มดลูกไม่ได้ใช้งานเลยใช้ก็ใช้ออกไปซื้อของบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องหุ่นเรารู้แล้วว่าเขาได้ฟิตเนสไม่สุทธิดาขอ1ท่าให้พี่แอมเล่นวันพรุ่งนี้โอ้ยมีท่าไหนที่จะต่อถ้าเป็นสุทธิดาเนี่ยก็8เดียวหากินทั้งชีวิต8เดียวท่อนไส้บัวเลยพรุ่งนี้นะทำซิถ้าพรุ่งนี้ได้เลยเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่วันจันทร์เดียววันจันทร์แต่ปีใหม่เก่งนะเราปีใหม่จังหวะแบบสะบัดปีใหม่ต้องใจเย็นๆกับเลสซิ่งก่อนเดี๋ยวจะรอดูนะคะกดดันเลยค่ะทองกดดันเลยเนาะนี่แล้วอีกข่าวนึงอ่ะพี่นุ๊กไปถึงไหนแล้วที่มีโจรขึ้นบ้านอ่ะเหรอนี่จริงๆน้องมีน้องแพทเป็นไอดอลมากเลยนะอ้าวูบูเหรอบูบูทำไมอ่ะจะเรียกทีมบูบูเหรอคะบูบูทำไมอ่ะทำไมแต่ว่าจริงๆเราก็คือได้คืนหมดเรียบร้อยแล้วล่ะทุกทีกับเลยโจรก็อยู่ในคุกไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปแล้วนะเขายังไงเขาไปบุกขึ้นบ้านเราได้ยังไงเขาก็แบบว่าช้อปปิ้งทีสามบ้านรวดเลยอะมีเวลาขนาดนั้นเลยนะน่ะลากกระเป๋าใบใหญ่เลยค่ะช้อปปิ้งหยิบทีละใบทีละใบอายุเท่าไหร่น่ะตัวนั้นอะน้องเขายังอายุไม่เยอะนะคะน่าไม่น่าทำอย่างนี้เลยเนาะเสียดายอนาคตของเขาเนาะมีอะไรปรึกษาทีมบูบูนะบูบูเขาเข้าถึงตัวก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันขอบคุณช่วงนี้วูวูก็เอาตัวไม่รอดเพราะต้องกระเตงลูกแต่ว่ามาถามก็ดีกว่าตอนนี้อะไรยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วเป็นคุณแม่สายสตรองก็อย่างที่บอกก็ทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีโอ้ยไม่ใช่เลี้ยงลูกเนาะค่ะแล้วก็ทำฟิตเนสทำอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะทำไมสภาพถึงยังดีอะคะอ้าวขอเข้าสอบขอเข้าเลยแล้วกันลูกหนึ่งบางทีเรายังทำงานด้วยแล้วลูกหนึ่งไม่แต่นี่ลูกสามแล้วลูกชายค่ะลูกชาย3เลยลูกชาย3คุณคะลูกชาย3ลูกชายคนเดียวนี่จะตายแล้วนะคะแล้วทำไมสภาพไม่เป็นไรเลยไม่ต้องเวลาสวยสดแพทว่าพี่หนูก็ไม่น่ามีเวลาที่จะดูแลตัวเองเยอะนักหรอกจริงๆค่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองมากนักแต่มันไม่มีช่วงพักเลยเหรอนุ๊กแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเปิดฟิตเนสแต่ไม่ออกกำลังกายเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคะต้องดูลูกทำนู่นทำนี่หลายอย่างทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันส่งผลกระทบจริงๆอ่ะคือเรื่องของผิวพรรณผิวหน้าผิวหน้าเคยเป็นอะไรด้วยเหรอคือช่วงนี้หน้าพังพินมากเชื่อนี่คือพังเหรอพังมากจริงๆเพราะว่าคือปกติเราก็อายุเยอะมีริ้วรอยอยู่แล้วมีกระมีฝ้ามีจุดด่างดำอยู่แล้วนะคะมีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้พักผ่อนไม่พอเครียดท้องฮอร์โมนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคลอดไปแล้วค่ะเออเครียดกับงานใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนฮอร์โมนมันสวิงไปมาอ่ะมันสวยขึ้นไงคะตอนนี้ไม่ตอนนี้มันเคยสวยกว่านี้มากใช่ตอนนี้ชื่อช่วงแย่คือเหมือนแพทก่อนตอนท้องลูกชายอ่ะตอนนั้นเป่งปังเออเหมือนกันก่อนท้องสวยแต่คลอดออกมาสักประมาณลูก6เดือนน่ะเริ่มเละเนี่ยแพทลูกขวบ6เดือนน่ะตอนนี้เริ่มรู้เลยว่านี่แหละเริ่มกลับมาแล้วมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆหรอแต่ว่านุ๊กไม่เห็นดูมีปัญหาอะไรเลยมีมากเลยค่ะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นวัตกรรมสมัยนี้มันก็ช่วยได้อย่างการแต่งหน้าเนี่ยมันก็ช่วยเราปกปิดผิวพรรณที่มันไม่เพอร์เฟกต์เนาะให้มันดูดีขึ้นมาได้บ้างเนาะค่ะแต่ปกติเราไม่ค่อยคุ้นพี่นุ๊กกับการแต่งหน้าเนาะเป็นคนปกติก็แอบแต่งเบาๆเบาๆเบาๆเป็นธรรมชาติเราก็เลยเห็นเหมือนไม่แต่งไงเออแล้วนี่ก็ดูเบามากคือหนึ่งเป็นคนที่ทารองพื้นไม่ได้ทารองพื้นแล้วจะรู้สึกมันหนาหน้าค่ะมันหนาแล้วจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ไม่สบายติดขนตาไม่ได้คือติดปุ๊บสักพักจะรู้สึกง่วงเอออ๋อหนักใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ตาจะแดงทันทีเลยค่ะจำกัดเยอะคืออะไรเยอะๆกับตัวเองมากไม่ได้แต่ว่าถามว่าการแต่งหน้าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดเรามีแป้งที่ดีสักตลับเดียวนะคะแต่งไปปุ๊บแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยก็ดูแบบเหมือนทำไมอยู่ๆหน้าสองทำไมคือนี่คือนุ๊กไม่สามารถรองพื้นได้แต่มันไม่เห็นกะไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยไม่เห็นรอยปัญหาของนุ๊กเลยอ่ะก็ต้องให้ตัวนี้เลยนะคะบริน่าเอนวีพาวเดอร์นะคะแค่แป้งตลับเดียวเนี่ยเอาอยู่คือต้องบอกเลยแป้งตลับนี้เนี่ยนะคะปกปิดระดับ10เลยทีเดียวคือใครที่ชอบในเรื่องของการปกปิดเนี่ยต้องเอนวีตัวนี้เลยนะคะบริน่าตัวนี้เลยคือปกปิดดีมากและไม่หนา
เป็นแป้งเนื้อบางละเอียดนะคะและที่สำคัญที่สุดสามารถที่จะเติมระหว่างวันได้นะคะและเติมไปแล้วเนี่ยบางทีเวลาที่เราเป็นริ้วรอยอะค่ะเติมไปแล้วปุ๊บอะหน้าเป็นร่องอะค่ะแตกลายงาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นแล้วเติมเสร็จก็ไม่เงาไม่เทาด้วยค่ะสังขยาไหมไม่สังขยาไม่ลอกไม่ร่อนแต่ทีเนี้ยบางทีบางคนเนี่ยเขาก็ชอบเติมระหว่างวันแต่หนูก็ไม่ค่อยเติมบ่อยนะคะเพราะว่าบางทีเราลอกเดียวแล้วเลี้ยงลูกอะค่ะเป็นไหมคะจะมานั่งแบบนานๆไม่ได้ลูกร้องใช่ลูกต้องการความสนใจจากเราตลอดเวลาเราประหนึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าสำหรับการอยู่มันก็ต้องปกปิดนานนิดนึงใช่ค่ะก็มันไหมลูกคุมมันได้8ชั่วโมงเลยนะคะคือเรียกว่าสุดยอดจริงๆสำหรับแป้งปกปิดระดับ10อันนี้เนี่ยนะคะปกปิดระดับ10แล้วก็ไม่หนาแล้วก็คุมมันได้คุมมันเนี่ยอย่างในคลิปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นการทดลองในเรื่องของการคุมมันนะคะเนี่ยเขาจะให้เห็นเลยว่ามันจริงๆนะคะแล้วทาเอ็นวีเข้าไปบนมันนะเออค่ะอ้าวมันหายไปเลยซะงั้นมันหายไปเลยเออนั่นน่ะแล้วอันนี้เนี่ยคือบางคนเขาเอาอย่างนี้แล้วกันเขาไม่กล้าใช้อย่างอื่นนอกจากเคาน์เตอร์แบรนด์พี่นุกมีแบบมุมมองยังไงเพราะว่าตัวเธอคงไม่คิดจะมาเปลี่ยนเป็นอันนี้แต่แรกคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่พื้นฐานอ่ะชอบแบรนด์เอเชียอยู่แล้วเพราะเราเป็นสาวเอเชียผิวมันก็จะเหมาะกับสีแบบนี้เคาน์เตอร์แบรนด์คิดว่าผลิตภัณฑ์น่าจะอันเดอร์โทนเหลืองทำมาเพื่อผิวแบบเรานะพอเวลาไปทาโทนยุโรปปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกปิดเพราะว่าคนมันคนละสีผิวเนื้อผิวคนละสีใช่แต่ว่าอันนี้ที่ต่างจากเคาน์เตอร์แบรนด์ก็คือว่าเขามีตัวบำรุงซึ่งเวลาที่ตอนเด็กๆเคยโดนปลูกฝังไหมคะว่าคุณแม่จะบอกอย่าแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าแล้วอ่ะเดี๋ยวหน้าแห้งแก่เร็วอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเรารู้สึกว่าพอแต่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีบำรุงอยู่ข้างในมันไม่ได้ทำให้เราแก่เร็วที่สำคัญคือมันล้างออกง่ายล้างออกง่ายไปอีกใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทำให้อุดตันนะคะตลับเดียวเอาอยู่จบทุกสถานการณ์เลิศมันก็ต่างจากเคาน์เตอร์แบรนด์เขามีนี่ไงเขามีเรื่องของสีเรื่องของเลือกเขามีให้เลือก01 02แล้วก็03อย่าง01เนี่ยจะอมชมพูนิดหน่อยขาวอมชมพูขาวจัดเผื่อสำหรับคนที่เป็นผิวแบบพี่แอปอะผิวอมชมพูผิวขาวไว้ไฮไลท์ก็ได้ไว้ไฮไลท์02เนี่ยสำหรับแพทก็คือจะติดเหลืองตุ้ยอะ02ส่วน03เนี่ยผิวแบบอมน้ำผึ้งหน่อยๆอย่างนี้เอาเก็บไว้เฉดเวลาไว้เฉดบางทีก็เวลาที่หน้าแบบเป็นริ้วรอยหนักๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบคือพลาดมากจริงเนี่ยแพ้น้ำอะค่ะแล้วไปกดสิวออกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมคะเราก็ใช้สีเข้มหน่อยตบมันก็จะแบบหายไปเลยกริบเลยคือลบไอ้พวกเงาสีต่างๆด้วยสีเข้มขอโปรหน่อยสิคะเอ็นวีพาวเดอร์คือจริงๆวันนี้มาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะสองตลับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะสองตลับเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนเนาะเออแค่ถ้าสองอันนี้ตลับนี้นะคะแล้วก็พิเศษแถมอันนี้ให้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะสามชิ้นเลยนะคะปกติเนี่ยก็2,000กว่าบาทใช่ไหมอันนี้เป็นลิปเพียง 1,350 บาทแต่จำกัดแค่30สายนะคะต้องบอกเลยว่าแป้งเนี่ยปกปิดระดับ10เรอจริงๆ นะคะเป็นลิปป่ะสีลิปสีอันนี้สีที่ทาอยู่คือสีแดงตอนนี้นะคะเอาทาอยู่ด้วยจะแบบว่าสายเกาก็ทาได้คือแบบว่าทาในขอบปากแล้วก็เบนเรื่อยๆแต่ให้ออกมาเรื่อยๆเป็นเนื้อแมทสีเขามีสีเมทัลลิกด้วยอ่ะใช่ค่ะแต่เป็นเนื้อแมทนะ30สายพี่นุกโทรเวอร์นี่30สายนี่โทรมาเลยที่1577นะคะหรือว่า LINE แอดนะคะกินเอ็กซ์เพิร์ตนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ทำไมคะเอาอะไรมาให้อีกให้ด้วยค่ะอันนี้มอบให้น้องแพทว้ายต้องได้ด้วยเหรอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต็มคิวค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่เห็นแพทถืออยู่เนี่ยนะมูลค่ากล่องนึงคือ650บาทแต่เอามาแถมฟรีเมื่อซื้อ2ตลับถ้าซื้อเนี่ยจริงๆถ้า3อย่างนี้เลยนะ อยู่ประมาณ 2,250 แต่พี่นุกให้เราเท่าไหร่นะ 1,350 บาทแต่จำกัด30สายเท่านั้นนะคะที่เบอร์1577นะคะนี่อันนี้เซตนี้นี่ค่ะเลือก2สีก็แล้วกันเนาะ 1,350 ถ้าเป็นแพทเหรอแพทเอา01กับ02เอา01ไว้ไม่ไฮไลท์อ๋อเหมือนที่พี่อะไรบอกนะแม่ป้อมบอกพี่ป้อมบอกว่าเราต้องสว่างเดี๋ยวนี้
และพอเรามีอายุแล้วเทรนด์การแต่งหน้าตอนนี้ส่วนใหญ่จะต้องแต่งให้สว่างกว่าสีผิวเดิม1เฉดแนะนำคุณผู้ชมเซฟมันคือ02ใช่ไหมของพวกเราทุกคนอ่ะได้อีกอันนึงเอา01ให้เป็นไบรท์ขึ้นเป็นไบรท์ขึ้นแต่ว่าอย่างเอ็นวีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเวอร์เรน่าเนี้ยเนี่ยแตะเบาๆนะคะไม่ต้องแตะเยอะแตะเบาๆก็หน้าใสสว่างแล้วใช้น้อยเหรอใช้น้อยน้อยก็ปกปิดใช้น้อยๆก็ไม่หมดสักทีสิเอาหมด1577นะ1577ก็แล้วแต่ถ้าแกะเลยใช่หรือว่าถ้าคุณอยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากได้สีเดียวเพราะรู้ว่าฉันแต่งหน้าไม่เป็นก็02ถ้าใช้02ก็ซื้อไป2ตลับแต่ว่าถ้าเป็นคนอยากเก็บรายละเอียดอยากให้หน้ามีแบบว่ามิติก็01 02ไป01เธอทาตรงไหนบ้างอ่ะเล่าสินี่ไงใต้ตาตรงนี้ใช่อะไรที่มันลึกไงอะไรลึกแล้วก็ไงพอทาแล้วบำรุงอ่ะบางทีอ่ะคือในชีวิตเราอ่ะผู้หญิงเราทุกคนอ่ะอยากให้ใครเห็นแล้วว่าเราสวยก็มีสามีกับลูกที่อยากให้มองว่าเราสวยใช่ๆบางทีก็อยู่บ้านก็หน้าแบบเบียปล่อยหน้าเปลือยแบ๊วๆค่ะอันนี้ไปก็ดูสดใสสามีก็ชอบสามีก็เอ๊ะทำไมหน้าใสจังเลยเป็นลิปที่แบบเทรนด์มากเลยนะคุณทำไมเมทัลลิกเป็นเมทัลลิกอะค่ะมีความเมทัลลิกก็คือว่าวาววาวนี่อันนี้เป็นแมทเทอเรียลเป็นเนื้อโลหะแต่ดีจังเลยวันนี้พี่นุกมานอกจากหน้าจะเนียนสวยแล้วเรายังมีได้ลิปสติกด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณถอนใส่บัวเลยนะโอ้ยค่ะไหนๆถ้าจะรอดูนะคะโอ้โหตายละถ้าวันจันทร์ถ้าวันจันทร์ทำยังไงนะคะทำไงนะเลสซิ่งเลสซิ่งปีใหม่ปีใหม่ลูกต้องให้พี่นุกช่วยพี่นุกทำสิที่จะทอนเขาร้องแบบนี้เหรอไม่รู้อุ้ยเขาเลือกสีมาแบบว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตทุกคนเป็นห่วงกันมากคนนี้นะคะป้าป้านะคะคุณพงพัฒน์นะคะอาการเป็นยังไงบ้างคนเป็นห่วงมากเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะนี่อยากให้ดูสีสมุนไพรอัปเดตอาการพี่ออฟพี่ออฟคือเมื่อวานเนี้ยช็อกมากนะเมื่อวานเนี้ยพี่แดงมาเล่นเรื่องหมอยาของแพททองเอกหมอยาท่าฉลองเมื่อวานทำงานด้วยกันจับพี่แดงแล้วก็เอ๊ะพี่แดงทำไมเครียดแล้วอยู่ดีๆสักพักนึงที่กองบอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งเล่นนะรีบถ่ายจนมารู้ตอนใกล้ๆจะเสร็จว่าคือพี่ออฟเข้าโรงพยาบาลพี่แดงก็เลยเครียดแต่ด้วยความที่สปรีนนักแสดงอ่ะก็ยังทำงานต่อทำจนฉากเสร็จนะแล้วค่อยไปดูอ่ะก็คือน้ำหนักหน้าที่ของนักแสดงแล้วตัวพี่แดงเองแกเป็นผู้จัดน่ะแกรู้ว่าทุกวันค่าใช้จ่ายผู้จัดมันเป็นยังไงแกก็เลยต้องอย่างนี้แล้วก็คือการไปที่โรงพยาบาลบางทีถึงมือคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่โฟกัสของเราต่อไปแล้วก็ค่อยไปดูพ่อแม่สามีอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเมื่อเช้าโทรไปหานี่ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงมากเป็นผู้กำกับที่รักมากจริงนะเราก็เคยทำงานด้วยกันนะคะเชื่อว่าใครได้เคยร่วมงานกับพี่ออฟเนี่ยจะคือรักแบบมีความสุขมากในการไปกองถ่ายกับพี่ออฟพี่แดงเหมือนเป็นมากกว่าผู้กำกับอ่ะเหมือนญาติผู้ใหญ่ใช่ใช่ค่ะพวกเราทุกคนก็เลยเป็นห่วงมากก็ล่าสุดก็ได้ถามอาการแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่ออฟเนี่ยรู้สึกตัวแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวานเนี้ยก็ค่อนข้างอาการน่าเป็นห่วงพอสมควรตอนนี้นี่คือรู้สึกตัวแล้วแต่ว่าแพทย์ก็ยังคงให้อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่ยังไม่พร้อมให้เยี่ยมนะคะเพราะแพทย์จะต้องสังเกตดูอาการก่อนซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบค่ะก็เกิดจากการที่เส้นเลือดในสมองตีบค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูน่าจะมีผลของแพทย์ออกมาเป็นระยะนะคะเห็นบอกว่าแกขยับอยู่ดีๆก็ขยับไม่ได้เลยข้างหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโรคหลอดเลือดในสมองตีบมันอยู่ที่ว่าเส้นไหนของสมองจะไปโดนการทำงานใช่หลายอย่างบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราปากจะเริ่มตกแล้วก็เบี้ยวหรือบางทีก็ควบคุมร่างกายซีกหนึ่งไม่ได้ซึ่งแกทำตอนที่เป็นเมื่อวานนี้คืออยู่ที่หนองแขมถ่ายเหรอถ่ายเขาบอกว่าก็โดนหำส่งโรงพยาบาลตรงแถวหนองแขมต้องรีบส่งแต่ตอนนี้ย้ายมาบำรุงราษฎร์ถ้าพ่อแม่ใครเป็นต้องรีบส่งหรือว่าเหมือนอย่างคุณแม่ของคุณอาเนี่ยก็หลอดเลือดตีบตรงบริเวณสมองที่จำอะไรต่างๆนานาส่วนของคำพูดอย่างเงี้ยก็จะนึกชื่อคนอะไรต่ออะไรลำบากต้องมีการฟื้นฟูในภายหลังแล้วก็เวลาเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้นะคะอย่างของอาเนี่ยโชคดีมากเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาบอกอาตุยเจ้าคุณป้าปากเปิ้นเริ่มลงแล้วเนอะอะไรเงี้ยหรือว่าว้าย
แบบแล้วไม่ยอมให้ไปโรงพยาบาลแล้วขับรถเองจะขับกลับบ้านเองเกิดมันชาไปเลยแย่เลยน่าเพื่อนผู้ใหญ่เขาจะคนที่เป็นจะไม่รู้ตัวคุณผู้ชมก็เหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะเป็นไปได้เพราะเดี๋ยวนี้อุบัติการของโรคนี้อายุยังน้อยก็เป็นกันแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ว่าอายุมากแล้วก็มันเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์นี่แหละหรือว่าเอ๊ะมันอะไรที่มีไขมันทรานส์น้ำมันที่เราใช้ทอดเนี่ยพอบางทีเข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็จะเป็นทรานส์แฟตแล้วไปอุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกรับประทานน้ำมันที่เป็นน้ำมันดีนะนี่ต้องขอบคุณนี่นะเลยไปถึงเรื่องน้ำมันอาตุ๋ยนี่ดูแลพวกเราทุกอย่างทั้งคอลลาเจนทั้งครีมทั้งเซรั่มล่าสุดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวคุณผู้ชมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะเป็นแบรนด์ไหนอะไรตาอะไรขอให้เป็นสกัดเย็นนะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยดื่มเอาแบบเป็นยกอย่างนี้ก็ได้ในช้อนหรือใช้ในการปรุงอาหารแทนน้ำมันปกติลองดูเหมือนกันแต่ว่าน้ำมันปกติปัจจุบันนี้เขาก็มีการปรับปรุงแล้วนะนะคะก็นั่นแหละถ้ามีใครเป็นอาการอย่างนี้โทร1669 1669เขาจะมีสโตรกฟาสแท็กที่จะให้รักษาทันทีจะลดการเป็นเขาเรียกว่าไงอัมพฤกษ์อัมพาตลดความพิการลงได้อย่ารอนะคะมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลตอนนี้และคนทั่วไปก็คือเรื่องของพี่เสกโลโซของเราเนี่ยนะที่เขามีการไลฟ์สด4วันติดกันรวมแล้ว86ชั่วโมงไทยอินหน่อยได้ไหมคือตอนนี้พูดนิดนึงสิ่งที่น่าเป็นกี่ชั่วโมงนะไปหาไหมล่ะท่านไม่แน่ใจว่าเขาหยุดเบรกหรือเปล่าแต่รู้ว่า4วันเนี่ยไม่หลับไม่นอนหรืออะไรแพทไม่ได้ติดครั้งเดียวเลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆยาวใน1ไลฟ์1ไลฟ์ก็ตั้งกล้องไว้4วัน86ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นโอ้เน็ตไอดอลตัวจริงแล้วก็บอกว่าเน็ตไม่ดีด่าเน็ตอีกแพทก็บอกเอ้ย86ชั่วโมงเน็ตมันก็ต้องไม่มีบ้างแหละเน็ตมันก็ต้องแบบว่าเพลียบ้างอะไรบ้างแบบแต่ก็ไม่นอนนะกูร้อนกูร้อนได้ยังไงพี่เสกแพทก็ไม่ได้จะอะไรนะแต่ว่าแต่เราเตอร์มันก็ร้อนเราเตอร์ร้อนเราเตอร์แบบเฮ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยคือนางด่าสัญญาณโทรศัพท์บอกโอ๊ยเด็ดไม่ดีทุกคนก็86ชั่วโมงแล้วก็บางทีก็แล้วชาร์จแบตไหมชาร์จแบตไหมแล้วมือถือไม่แบตหมดเหรอนางใส่ที่ชาร์จที่แบต4วันเลยนางช็อตแบตไว้ตลอดเวลาเออยังไงล่ะแล้วก็เรื่องราวคืออย่างนี้ค่ะคือว่าพี่เสกเนี่ยคือกรมสุขภาพจิตนะคะนายแพทย์สมัยสิริทองถาวรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาเอื้อนเอ่ยออกมาคืออย่างนี้มันมีรายการนึงรายการดังเนี่ยเขาออกมาว่าเอ้ยนายแพทย์เนี่ยกล่าวถึงเคสของนายเสกก็คือพี่เสกโลโซว่าเฮ้ยการไลฟ์สดต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงแบบไม่หลับไม่นอนเนี่ยแนะนำนะอันนี้คุณหมอแนะนำนะพี่เสกนะว่าให้คนใกล้ชิดเนี่ยหรือถ้าพี่เสกเนี่ยไปหาหมอก็ดีคือจำได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องปกติหรือการไลฟ์4วันติดเนี่ยคุณอีฉันไลฟ์ชั่วโมงนึงเนี่ยฉันไลฟ์ชั่วโมงนึงเนี่ยในการพูดคุยกับประชาชนในการขายเสื้อเนี่ยฉันเหนื่อยนะคะเน็ตอีฉันก็มีปัญหานะแค่ชั่วโมงนึงมันก็ร้อนแล้วแต่พี่เขาแรงเยอะอ่ะ4วันนะคือทีนี้เขาบอกว่าคือมีคนเคยบอกภรรยาของคุณเสกก็เคยบอกว่าคุณเสกป่วยอาการทางจิตทีนี้แพทย์ก็บอกว่าถ้าป่วยจริงๆอะนะอยากแนะนำว่าไปรักษาแล้วก็กินยารวมถึงคนในครอบครัวจะต้องให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พี่เสกของเราทำร้ายตัวเองหรือทำไปทำร้ายสังคมในวงกว้างซึ่งหากพี่เสกเนี่ยเป็นไบโพล่าจริงๆเนี่ยคือจะต้องรับยาคือคนป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจิตละมันเป็นเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในสมองหลังมาไม่เหมือนเราตรรกะเขาจะไม่เหมือนเราจะคิดอีกรูปแบบนึงมันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองด้วยทีนี้ส่วนปัญหาที่ไม่มีใครพาพี่เสกของเราไปรักษานั้นตามกฎหมายแล้วถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจริงๆนะคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถนำตัวพี่เสกไปโรงพยาบาลได้หรืออาจจะแจ้งหมายเลข1669 1669นะซึ่งเป็นหน่วยงานแจ้งผู้ป่วยฉุกเฉินแม้แต่ทางครอบครัวจะต้องยืนยันนะว่าป่วยจริงๆคือมันต้องมีใครสักคนที่ห่วงใยเขาแล้วก็แจ้งป่วยจริงๆหน่อยเนาะถ้าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นแทรกเข้ามาถ้าอันนี้เป็นอาการป่วยจริงๆถ้าฉันเป็นลูกเมียเขาฉันจะกล้าแจ้งไหมล่ะฉันกลัวว่าพ่อด่าไม่ต้องแจ้งก็ได้พาไปคุยกับคุณหมอไหมพ่อไม่ไปไม่ไงพ่อไม่ไปเขาบอกว่าด้านน้องแซนด์วิชนะน้องแซนด์วิชที่เป็นอดีตภรรยานะที่มีลูกชายกับพี่เสกที่ชื่อน้องลีอองเผยว่าตั้งแต่คลอดน้องลีอองก็ไม่ได้เจอกับพี่เสกเลยเพราะเจ้าตัวเขามีภรรยาใหม่ไปแล้วส่วนในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเห็นพี่เสกเนี่ย
กินยารักษาไบโพล่าเป็นไบโพล่าและหาหมอเป็นประจำประมาณเดือนละ1ครั้งแต่ระยะหลังไม่รู้ว่ายังไงมันต้องกินได้ไปพบแพทย์และกินยาต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่คาดว่าช่วงนี้บุคลิกของเขาของพี่เสงเปลี่ยนไปอาจเป็นเพราะไม่ได้ไปหาหมอหรือเปล่ายาขาดหรือเปล่าหากถามว่าเป็นห่วงไหมก็ตอบเลยว่าห่วงตามสถานภาพเพราะว่าเรายุ่งไม่ได้แล้วเราเป็นอดีตไปแล้วไงทีนี้มาพูดถึงลักษณะอาการของคนที่เป็นไบโพล่าก่อนนะเป็นประโยชน์มากอันนี้คืออย่างนี้ไบโพล่านะคะคือจะมีอาการสองขั้วอารมณ์มีอารมณ์รุนแรงสองแบบรุนแรงด้วยใช่ไหมทั้งสองแบบช่วงอารมณ์ขึ้นนะคะจะเรียกว่าmanic episode และช่วงอารมณ์ลงก็จะเป็น depressive ก็คือจะเป็นซึมเศร้าแล้วก็โหดร้ายรุนแรงแบบนั้นโดยช่วงอารมณ์ขึ้นเนี่ยก็จะมีพลังมากล้านลาจะมีพลังคุยกับทุกคนแม้แต่เด็กขายพวงมาลัยคนไม่รู้จักทายไปหมดทุกอย่างอยากจะไปดาวอังคารเอนเตอร์เทนทุกคนฉันอยากจะขี่จะมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวะฉันอยากจะทำนู่นทำนี่แต่พอซึมเศร้าปุ๊บพอลงปุ๊บฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากตายเลยเหรอใช่ฉันไม่อยากตื่นเลยหมดเรี่ยวหมดแรงแต่เป็นคนละคนกับคนคนละคนเลยน้อยใจทุกคนอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคนที่ป่วยเนี่ยไม่หลับไม่นอน 1-2 วันเป็นไปได้สำหรับคนเป็นไบโพล่าแต่งานที่ทำมักจะไม่สำเร็จอะไรสักอย่างแต่ทำได้ไม่นานด้วยนะจะมีอาการหงุดหงิดบางครั้งเกลี้ยกล่อมนอกจากนี้คนที่อยู่ในช่วงที่อารมณ์ขึ้นแรงๆเนี่ยจะมีความภูมิใจในตัวเองสูงบางครั้งอาจพูดท้าทายท้าต่อยด่าคนนู้นคนนี้เนื่องจากควบคุมอารมณ์เสียของตัวเองไม่ได้ต้องแจ้งแล้วก็ต้องรักษานะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบนี้อยู่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายไปหาหมอกินยาแล้วเราจะปกติใช่ไหมต้องกินอย่างต่อเนื่องด้วยก็ขอบคุณเรื่องราวของพี่เสกนะอยากให้พี่เสกแบบมีอาการดีๆนะมีอาการดีๆเพราะเราเป็นแฟนคลับเขาไงพี่เสกก็ไม่อยากให้วันที่เขาแต่งเพลงสวยงามเพลงถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยมันงดงามมากแล้วก็ให้พี่เสกหายเร็วๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราเจอกันในFacebook ชายข่าวสาวสตรองเนาะถูกต้องแล้ววันจันทร์เจอกันใหม่ Enjoy Weekend นะคะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเป็นห่วง